ผมจะนำเสนอสักเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นภาพที่ผมเห็นแล้วคือถ้าผมไปเห็นผมก็นึกว่าตายอ่ะค่ะท่านผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่ท่านหนึ่งเป็นสุภาพสตรีไปเห็นและถึงขนาดบันทึกภาพท่านผู้ชมดูเถอะลุงใครเห็นว่าตายเลยไม่ได้ว่าลุงนะเว้ยแต่ลุงอ่ะลุงแกเมาเว้ยแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ชนตังขยะนี้ก็นอนเนี่ยแล้วมึงดูแดดนะแดดเที่ยงเป๊ะเลยกูรอรถพยาบาลมารับเพื่อนอยู่เว้ยก็ว่าตายนี่ดูค่ะผู้ชมถ้าไม่มีเสียงกรนที่ต้องนิ้วไปอังนะยังหายใจอยู่หรือเปล่าดูบาดแผลมีเลือดไหลไหมอ่ะถ้าไม่มีเสียงกรนนะค่ะบังเอิญคุณลุงมีสัญญาณแสดงตัวอยู่มันดังไปสักครู่ฟังสิกูรอรถพยาบาลมารับเพื่อนอยู่เว้ยก็ว่าตายดูมึงใครเห็นว่าตายเลยไม่ได้ว่าลุงนะเว้ยแต่ลุงอ่ะลุงแกเมาเว้ยแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ชนถังขยะนี้ก็นอนเนี่ยแล้วมึงดูแดดนะแดดเที่ยงเป๊ะเลยท่านผู้ชมนี่คนเขาบอกเลยใครเห็นก็ต้องว่าตายใช่ไหมใช่แล้วก็บอกว่าไม่ได้ว่าคุณลุงนะแต่คือลุงแกเมาแล้วขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยชนทุกอย่างกระจัดกระจายหมดค่ะทั้งถังขยะทั้งอะไรต่ออะไรเกลื่อนถนนแล้วตัวแกเองก็นอนกลางถนนคว่ำหน้าแบบนี้กรนดังสนั่นค่ะนี่เราไม่นึกเลยนะเรานำเสนอช่วยคุณหมอแท้จริงสิริพานิชเป็นครั้งที่2นะกรณีเรื่องการดื่มสุราเมื่อวานนี้นำเสนอไปจำได้ใช่ไหมสามีภรรยาการดื่มสุราทำให้บาดเจ็บได้เดี๋ยวน้องไร้จำได้ไหมจากการถูกภรรยากระทำบางท่านได้ดูหรือเปล่าอ่ะเมื่อวานนี้คือฮานะแล้วนี่เป็นการดื่มสุราทำให้สามารถมานอนกลางแดดตอนเที่ยงได้คนเปรี้ยงแบบนี้นี่ท่านผู้ชมนี่ดูดิอันนั้นก็เมาอันนี้ก็เมาคือคลิปนี้เนี่ยผมไม่นำเสนอแล้วพอแต่ไฮไลท์มาอยู่ตอนท้ายซึ่งเป็นคุณสามีตอนนี้ดีกันแล้วนะดีกันแล้วค่ะปรับแล้วท่านถือเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเรื่องการรณรงค์เลยนะออกมาพูดทั้งที่ฟันเฟินไม่น่าจะเหลือปากเบิร์นเลยขนาดเดียวกันตัวน้องผู้หญิงเนี่ยถึงขนาดนิ้วซ้อนหรือไม่ก็เล็บมีปัญหาทีเดียวใช่เพราะว่าที่ประเคนก็ถึงขนาดเล็บนี่หลุดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะค่ะเพราะฉะนั้นสุรามีแต่โทษจริงๆท่านผู้ชมฮะ 6:21 นาที